สวัสดีครับอยู่กับช่องหมากรุกไทย YNJ นะครับผมกับผมโยนะจ๊ะนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปดูเอามันนะครับผมดังนั้นผู้เล่นฝั่งสีขาวครับผมคุณ DGP4660G ครับผมแต้มคะแนน 1,578 พบกับคุณ I46 นะครับผมแต้มคะแนน 1,644 ครับสำหรับรูปแบบหมากนะครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับใช้ม้าเทียมนะครับส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงใช้ม้าโยงซ้ายการบุกในคราวนี้นะครับสีขาวทิ่ม3เบี้ยด้านซ้ายของกระดานมานะครับตั้งใจเพื่อที่จะทิ่มไล่ม้าซ้ายนะครับแต่สีขาวเลือกที่จะกินตัดเบี้ยตัวกลางก่อนทำให้ไม่สามารถทิ่มไล่ม้าได้และสีแดงครับผมก็ค่อยทิ่มเบี้ยริมไล่โคนกลับไปสีขาวครับผมเอาเบี้ยกินเบี้ยนะครับต้องการที่จะแหวกหน้าขุนฝั่งสีแดงครับผมจากนั้นครับทางปีกขวานะครับทิ่มเบี้ยตัวกลางขึ้นไป1ตัวสีขาวทิ่มเบี้ยลงมารับนะครับเพราะต้องการจะสร้างบ้านให้ขุนแต่สีแดงเหมือนจะชอบการปู3เบี้ยจึงทำการปู3เบี้ยเข้าทำเกมนะครับผมสีขาวจึงกินตัดเบี้ยเข้าเซ็นเตอร์สีแดงครับผมจึงใช้ม้ากินครับหลังจากนั้นสีขาวทิ่มไล่สีแดงเอาม้าไปตีลุกสีขาวครับหลบเข้าตาอับนะครับผมสีแดงจึงทิ่มเบี้ยเข้าไปนะครับทางฝั่งซ้ายคราวนี้สีขาวทิ่มโคนสวนขึ้นมาครับสีแดงครับเห็นสีขาวทิ่มโคนเข้ามานะครับจึงเอาม้าหนีไปผูกไว้กับเบี้ยก่อนหลังจากนั้นครับจึงใช้เบี้ยกินโคนตัวที่สีขาวเข้ามาแลกสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมดูแล้วสีแดงครับผมกดดันฝั่งสีขาวด้วยพื้นที่ได้มากเลยนะครับแต่สีขาวก็เกาะกลุ่มกันแน่นต้องดูกันต่อครับผมว่าจะแก้เกมอย่างไรตานี้ครับผมสีแดงอ่านข้ามช็อตนะครับเอาเรือมาจับโคนเลยนะครับทำให้สีแดงครับทิ่มเบี้ยเข้าไปสีขาวจึงไม่กล้ากินนะครับไม่เช่นนั้นนะครับผมโคนขาวขาดและยังโดนลุกคาดกินม้าอีกด้วยสีขาวครับแก้โดยการขยับขุนนะครับผมมาไล่ม้าไล่เบี้ยครับผมทำให้สีแดงครับกินไปหงายแทนสีแดงครับผมกดดันสีขาวอย่างหนักหน่วงนะครับผมทั้งเรือทั้งม้านะครับผมแต่ตานี้ผมคิดไม่ทันสีแดงนะครับสีแดงโดนม้าไปเพื่อจะต่อม้านะครับแต่ว่าเมื่อสีขาวกินกลับมาสีแดงกลับไม่กินครับไปเดินเบี้ยซึ่งไม่เข้าใจนะครับว่าต้องไปทำให้เป็นท่ายากทำไมThank you.
ีขาวครับเริ่มมีการโต้ตอบนะครับผมโดยการขยับตัวหมากมาตีลูกขุนสีแดงบ้างและเหมือนจะได้พื้นที่กลับคืนมาบ้างเล็กน้อยและตานี้เป็นตาที่พลาดของสีแดงนะครับผมที่เดินโคลนเข้าไปแต่สีขาวถอยม้ากลับมากินนะครับแทนที่จะเอาโคลนกินออกมาหลังจากตรงนี้ไปนะครับผมเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับสีขาวครับเป็นฝ่ายพลิกกันมาบุกอย่างหนักหน่วงนะครับผมโดยการซ้อนเรือและทิ่มลงมาเตรียมลุกนะครับผมตอนนี้ครับสีแดงกลับมาเป็นฝ่ายป้องกันบ้างแล้วนะครับสีแดงครับได้เดินเบี้ยขึ้นไปหงายนะครับผมโดนสีขาวเดินเรือเข้ามากดสีแดงเดินม้าไปไล่เรือครับผมและตรงนี้ครับผมสีแดงโดนเป็นคอมโบเซตเลยนะครับผมสีแดงเดินขุนมาจับนะครับผมมาชิดเรือไว้สีขาวครับผมเดินม้ามาแซะครับตีลุกเข้าไป1ทีขุนต้องขยับออกจากนั้นครับสีขาวเอาเรือกินลุกเข้าไปครับผมสีแดงต้องเอาเม็ดปิดนะครับผมสีขาวเอาเรือตามลงมาอีกตัวนึงคราวนี้ครับเป็นตาบังคับเดินนะครับขุนต้องหลบซ้ายทำให้โดนลุกคาดม้าไปอีก1ตัวเท่านั้นยังไม่พอครับสีแดงพยายามที่จะต่อเรือสีขาวนะครับแต่สีขาวขยับลุกอย่างต่อเนื่องและอันนี้เป็นอีกตานะครับผมที่อะไรโดนใจให้สีแดงเอาเรือมายืนตรงจุดนี้นะครับผมทำให้ผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับผมลุกคาดแลกเรือกันไปครับสีแดงครับเหมือนจะยอมแพ้แล้วนะครับผมโดยการเดินเรือนะครับไปให้ขุนสีขาวกินสีขาวก็กินนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ขอทรมานอีกนิดนึงนะครับผมThank you.
จากการดูตอนแรกนะครับผมนึกว่าจะจบด้วยอีแพมซะอีกแต่สุดท้ายแล้วจบด้วยอีควอมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ